สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอราน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะประจําช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคค่ะเหมือนเดิมนะคะเริ่มด้วยคนโสดชาวพฤษภสถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีใครเข้ามาไหม King of Swords The Moon Emperor 9ไม้เท้านะคะ3ไม้เท้ารอนะคะรอเป็นแม่นาคเลยรอใครสักคนอยู่นะคะแต่ยังไม่มีคนที่ใช่เข้ามาสักทีคนที่เข้ามาช่วงนี้เป็นคนที่แบบไม่ถูกสเปคคุยแล้วแบบมันไม่ได้อะคุยไปแล้วมันคล่องใจมันขัดใจมันดูแบบไม่ถูกใจเลยสักอย่างนะคะแต่ก็ยังรออยู่คนที่ใช่นะช่วงนี้ฟีลลิ่งของคุณจะค่อนข้างหมุนมนมองมองคุณๆมัวๆสักนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรด้วยก็ไปทำบุญนะคะ ทำบุญสักนิดนึงคนโสดแล้วก็ขอพรเนาะเกี่ยวกับเรื่องความรักขอให้ได้คู่ที่ดีนะคะคู่ที่ดีคู่ที่เหมาะสมกับเราผู้ที่มีศีลเสมอกันนะแต่เรื่องอารมณ์ช่วงนี้อาจจะขึ้นลงหรือเป็นฟิลแบบประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นฟิลแบบว่าซึมเศร้าๆหน่อยนะคะสำหรับคนโสดมันจะมีใครเข้ามาอีกไหมขอดูสักนิดหนึ่งขอขยายความเดอะมูนหน่อยขยายความเดอะมูนนิดหนึ่งQueen of Swords นะคะ Page of Pentacles Towers คนที่เด่นเลยนะคะจะเป็นชาวธาตุลมนะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเป็นคนแก่กว่านะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาตินะที่เข้ามาแบบที่ไม่คันคาดคิดแต่คนเนี้ยเขาอะมีความลับอะไรบางอย่างปกปิดคุณเอาไว้หรือเขาจะมีใครอยู่แล้วมีเมียมีแฟนอยู่แล้วนะคะเข้ามาจีบคุณนะระวังนิดนึงต่อไปค่ะด้านฝั่งของคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกเดิมมูลของคุณเนี่ยนะคะเขาเป็นใครและเขาเป็นยังไงสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรเจ็ดเหรียญนะคะ King of Cup 7ถ้วยโอ้4ถ้วยQueen of Wands คนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟหรือธาตุน้ำนะเมษสิงห์หรือธนูมีนกรกฎหรือพิจิกนะคะคนนี้มีตัวเลือกนะคุยมากกว่า1คนนะคะแล้วคุณเข้าหาเขาเนี่ยหรือคนเนี้ยเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นฟิลเดอะมูนเนี่ยคุณเข้าหาเขาเขานิ่งเฉยเขาเพิกเฉยเขาไม่ค่อยสนใจคุณเพราะว่าเขามีตัวเลือกอื่นที่ดูอยู่นะคะแต่ใช่ว่าจะเพิกเฉยเสมอไปนะคุณก็ยังเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของเขาในความคิดในความรู้สึกของเขาเหมือนกันทีนี้เรามาดูในมุมของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณโดยตรงนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างNine of Pentacles ไพ่ขึ้นมาโอเคนะโอเคนะคะแต่เขายังไม่เลือกเราเท่านั้นเองเขายังรู้สึกว่าเขายังสามารถที่จะเลือกได้อยู่เขายังรู้สึกว่าเขาเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเขามองแบบนี้ทำให้รู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกดีรู้สึกโอเคคุณเป็นคนน่ารักเข้าหาได้คุยได้แต่ก็ยังไม่ได้เปิดใจให้คุณขนาดนั้นการที่จะให้พยายามชนะใจเขาเนี่ยไม่ง่ายคนนี้นะคะไม่ง่ายเลยนะมันใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งการพิสูจน์ตัวตนหลายๆอย่างนะคะคนนี้ค่อนข้างบ้างานหรือเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานหรืออาจจะเป็นคนไกลหรือรู้จักกับคุณทางโลกออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ตัวเขาอย่างที่บอกค่ะเขายังไม่คิดจะลงเอยกับใครง่ายๆคนนี้นะคะขออีกนิด8ดาบเพราะเขามีอดีตที่มันไม่สวยงามนะคะกับความสัมพันธ์เขาเลยยังไม่พร้อมจะคิดเรื่องของการคอมมิตเมนต์หรือคุยกับใครเป็นพิเศษนะคะโอเคแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขา
คุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะเดท10เหรียญเพจสดครับ2ไม้เท้า We of Fortune รู้สึกว่าการจบของเขาอ่ะหรืออดีตของเขาหรือของคุณก็ตามมันมีคำว่าเดทมันมีหลังจากความตายอ่ะมันมีแสงสว่างมันมีวันใหม่เกิดขึ้นดังนั้นหลังจากความตายหรือหลังจากการเจ็บปวดหลังจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันต่อมาด้วย10เหรียญคือการเริ่มต้นใหม่การเติมเต็มการเจออะไรดีๆแล้วการพัฒนาการ move on นะคะทั้งคุณและเขาที่คุณรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นไปอย่างเงี้ยอยากให้มันดีขึ้นทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาลองมาคุยกันไหมเราลองเปิดใจมากกว่านี้ดีกว่าไหมแต่ในฝั่งของเขาคือค่อนข้างยืนยันชัดเจนว่าตัวเขานั้นยังคงไม่พร้อมแล้วก็ยังรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้คนที่ใช่สำหรับเขาแบบ 100% นะถามว่าคุยได้ไหมคุยได้รู้สึกดีไหมก็โอเคแต่ก็ยังไม่แบบหลงรักหรือ fall in love ขนาดนั้นนะคะต่อไปค่ะบทสรุปคนโสดพฤกษ์โสด7เหรียญนะคะรอดูไปก่อนคนข้างๆคนรอบๆเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณนิดนึงอาจจะเป็นเพื่อนฝูงต่างๆนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนหรืออาจจะได้เข้าสังคมนะคะเจอเพื่อนฝูงต่างๆก็เกิดความวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ก็ยังเหงาต่อไปนะความรู้สึกของคนโสดที่แอบชอบก็ยังคงปิดบังความรู้สึกอยู่นะคะยังไม่เปิดเผยนะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆด้วยนะคะต่อไปเพียงอย่าทำให้รู้สึกดีอยากเจอใครสักคนที่รักจริงตัดสินใจไม่ได้นะคะเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยังไงกับเราคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไพ่ทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาเนี่ยสามารถที่จะสลับกันได้นะคะโอเคต่อไปไพ่ความรักฮีลิ่งฟามิลี่อิชชูโซลเมตนะคะฮาร์ทูฮาร์ทคอนเวอร์เซชันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีสัญญาณของโซลเมตอยู่สัญญาณของเนื้อคู่หรือสัญญาณของความรู้สึกที่มันดีฟอินไซด์ข้างในลึกๆเวลาแบบที่เราแบบรู้สึกกับเขามันพิเศษอย่างบอกไม่ถูกนะคะ heart to heart conversation คืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกอย่างบางคนเนี่ยเป็นฟีลของการแอบชอบคือการบอกความรู้สึกอย่าง honestly ค่ะคือด้วยความจริงใจความรู้สึกที่แท้จริงอาจจะเป็นการบอกด้วยการกระทำก็ได้ที่ไม่ใช่คำพูดนะคะบอกเขาด้วยการกระทำอะไรบางอย่างด้วยความจริงใจที่คุณมีให้กับเขาต่างๆนะคะโอเคสำหรับคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ชาวพฤษภสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะ3ถ้วยนะมีเกณฑ์ที่จะไปฉลองหรือปาร์ตี้อะไรด้วยกันสักอย่างนึงเกี่ยวกับความรักนะคะโอ้โหมีทั้ง Knight of Cups นะคะ Ace of Cups ขึ้นมาแต่ Hermit ต่อท้ายคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำหรือฟีลลิ่งของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหวั่นไหวนะคะอ่อนไหวเป็นพิเศษนิดหน่อยก็แบบรู้สึกนิดหน่อยก็แบบงอนนิดหน่อยก็อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟหนึ่งนะคะความรักคนรักค่อนข้างที่จะพยายามเอาใจคุณนะแต่คุณยังรู้สึกเหงาลึกๆข้างในหรือคุณรู้สึกแบบอยากที่จะอยู่คนเดียวอยากจะคิดอะไรสักอย่างนะคะในความสัมพันธ์แต่เหมือนความรักมันน่าจะโอเคขึ้นนะตรงนี้นะคะหรือในอีกทางนึงนอกจากคนรักเอาใจแล้วเนี่ยมีคนนอกเข้ามาจีบคุณด้วยนะคะต่อไปคนรักของคุณสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์จะเป็นยังไง6ดาบนะคะเพซอฟครับ4ถ้วยไพ่เดทเขางอนน่ะเขางอนว่าบางครั้งเนี่ยคือเขาพยายามแบบเอาใจคุณแต่ดูเหมือนกับว่าคุณดูเพิกเฉยเขาคุณดูแบบไม่ค่อยใส่ใจอันนี้เป็นไพ่ของคุณอันนี้เป็นไพ่ของเขานะคุณดูแบบไม่ค่อยใส่ใจเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจเขาเลยแบบมีฟิลนอยบ้างอะไรบ้างนะคะ
ไพ่เดทกันเลยขึ้นมาแต่เขาไม่ได้จะจบกับคุณจริงๆคือไม่ได้แบบจะเลิกจริงๆอย่างนั้นแค่นอยเฉยๆแค่รู้สึกนอยรู้สึกแบบตกลงใครเซนซิทีฟกว่ากันคือต่างควรเป็นไพ่น้ำทั้งคู่นะคะเขาอาจจะเป็นธาตุน้ำหรือฟิลลิ่งก็คือเซนซิทีฟด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละในช่วงนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามความสัมพันธ์ก็ยังอยู่นะคะยังอยู่นะก็ยังงอนเองง้อเองนะคะงอนเองง้อเองคำนองนั้นเลยนะโอเคทีนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกที่เขามีต่อคุณพฤกษภนะคะ The Fool ค่ะ2เหรียญ10ไม้เท้า8ไม้เท้านะคะ The Moon เขาพยายามที่จะไม่เจ้ากี้เจ้าการไม่จุกจิกไม่อะไรคุณมากมายนะแต่ภายในก็คืออึดอัดหนักใจว่าคิดดีแล้วเหรอฉันคิดดีแล้วไหมที่แบบไม่ไปอะไรกับคุณมากมายอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ในใจคือแบบว้าวุ่นไปหมดนะคะใจก็คืออยากคุยอยากเคลียร์อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้าไปข้างหน้านะคะให้มันแบบไม่อยู่นิ่งมันน่าเบื่อนะคะเขาพยายามที่จะพัดประคองประคับประคองความสัมพันธ์นะคะแล้วมีอะไรหลายๆอย่างหรือบางอย่างที่เขารู้สึกแบบเห็นอย่างนึงรู้สึกอีกอย่างนึงคุ้นๆหมองๆมัวๆในใจอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยต่างๆมาหมดในช่วง15วันดังกล่าวนะคะรับมือกับฟีลลิ่งเขานิดนึงเนาะตามฟีลลิ่งของคุณเองก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะจากใครที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่ต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับความคนรักของคุณเดทค่ะมันเป็นฟีลแบบเหนื่อยอะแต่มันก็ทิ้งไม่ได้มันทิ้งไม่ได้มันเลิกไม่ได้นะคะความสัมพันธ์เขาต้องอยู่ต่อไปแล้วก็ต้องดูก็ต้องแก้ไปทีละจุดทีละจุดทั้งตัวคุณตัวเขาตัวคุณรู้สึกว่าคุณยังอยากดูความสัมพันธ์นี้ต่อไปว่ามันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไหมตัวเขาจะปรับตัวไหมตัวคุณจะปรับตัวหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจอยู่เหมือนกันนะคะมีความเป็นเด็กตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่มีความเป็นเด็กก็ได้สลับกันได้นะคะตรงนี้ เพราะว่าในที่นี้มีใครคนใดคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่คอนโทรลความสัมพันธ์อยู่นะคะคอนโทรลความสัมพันธ์ต่อไปบทสรุปบทสรุปนะคะคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างพยายามจะเอาใจแต่ก็เหนื่อยแล้วมันจะเป็นอย่างไรสี่ถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยนะคิดมากกังวลนะคะแอบเช็คแอบดูแอบส่องแอบนั่นแอบนี่สารพัดนะคะนอยแล้วนอยอีกนะคะสามดาบแต่ก็ยังไม่เลิกหรอกแต่มันก็คือมันก็เป็นปัญหาที่เหนื่อยใจทั้งคู่อย่าคิดเยอะนะคะช่วงนี้ความมโนค่อนข้างสูงคิดมากค่อนข้างสูงคำพูดที่จะทำร้ายกันนะคะมีแรงด้วยมีเกณฑ์ที่จะตัดกันได้ด้วยคำพูดด้วยซ้ำนะคะพูดแรงพูดแบบไม่ยอมกันนะคะต่างคนต่างแรงต่างคนต่างไม่ยอมสุดท้ายมันมีแต่การสร้างบาดแผลนะคะพอกลับมาคุยกันอีกครั้งก็จะเป็นการขุดเรื่องเก่าๆขุดเรื่องเดิมๆขึ้นมาพูดขึ้นมาเป็นปัญหากันอีกนะคะต่อไปเซนซีค่ะเสียใจนะรู้ไหมคืนดีกันนะมาสองอันเหตุเกิดจากความเหงานะคะโอเคให้ความรักค่ะExpress your love นะคะ love yourself first แล้วก็ chemistry นะระหว่างคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะเพราะว่ายังมีแรงดึงดูดยังมีเคมียังมีความผูกพันกันอยู่นะเหลือแค่ express your love นั่นแหละก็คือสิ่งที่สำคัญในช่วงนี้ที่มันขาดไปที่ทำให้ความรู้สึกมันจางหายมันดูเฟดไปนะ express your love ก็เหมือนกับว่าเราแบบแสดงออกความรักที่มีต่อเขาแต่รู้สึกว่าช่วงนี้คุณอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวอะดังนั้นทางออกแฟนหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยมันจะเป็นฟีลแบบนอยอะค่ะอย่างน้อยทำให้เขารู้ก็ได้ว่าแบบเหตุผลที่นิ่งคืออะไรต่างๆอธิบายให้เขาเข้าใจหรือไม่ก็
ท่าทางที่ดีก็คือเออนะแสดงออกความรักให้คุณเขาให้เขารู้อะว่าเรายังรักเขาอยู่แค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรมากเลยนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน view of fortune hermit นะคะ hierophant the moon ค่ะสี่ไม้เท้าดูเหมือนกับว่าอะไรหลายๆอย่างในฝั่งของคุณเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะไปทำบุญด้วยกันหรือถวายสังฆทานตักบาตรอะไรต่างๆเกี่ยวกับบุญกุศลร่วมกันนะคะคุณกับเขาจะมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิตเมนต์นะแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันขัดข้องหรือติดขัดอยู่บ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะคะเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะที่มันติดขัดนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ที่มันเข้ามาทำให้มีอุปสรรคในความสัมพันธ์นิดนึงนะคะเหมือนจะเหงาๆนะในช่วงนี้นะคะแต่ความเหงานั้นมันแบบเล็กน้อยอ่ะเป็นปัญหาเล็กน้อยหรือเพราะว่าจากไพ่เนี่ยดูในหลายๆส่วนแล้วอะค่ะในฝั่งคุณเนี่ยมีความพร้อมมากเลยที่จะก้าวไปข้างหน้ากับคนคนนี้แล้วก็พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์ด้วยพร้อมที่จะเปิดเผยพร้อมที่จะบอกทุกคนแล้วว่าคุณเนี่ยแฟนฉันนะคะต่อไปฝั่งของเขาล่ะคะเป็นยังไงฝั่งของเขาเพซอฟคัพ7เหรียญนะคะ8ไม้เท้า2ดาบ5ไม้เท้าตัวเขาเองก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปเร็วเหมือนกันนะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปเร็วแต่ปัญหาคือในฝั่งเขาคือคนรอบข้างหรือทัศนคติบางอย่างระหว่างคุณกับเขาปากเสียงปัญหาบางอย่างนะคะปัญหาตรงนี้นะอาจจะเกิดระหว่างคุณกับเขาหรืออาจจะเกิดระหว่างเขากับคนรอบข้างนะรอบข้างตัวเขาหรือรอบข้างตัวคุณต่างๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะคะพ่อแม่เพื่อนฝูงต่างๆนะคะที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรือว่ารู้สึกแบบขัดขากันสักอย่างหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ตัวเขาเนี่ยมองว่าระหว่างคุณกับเขาแล้วอ่ะมันก็โอเคที่จะไปกันต่อได้หรือจะมีการคบกันนะคะต่อไปเรามาดูความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกยังไงกับคุณเจ็ดเหรียญนะคะเขารู้สึกดีกับคุณนะแต่เขาก็กังวลเหมือนกันนะคะความรู้สึกของเขาค่อนข้างที่จะมั่นคงนะก็คือถ้ารักก็รักถ้าจบก็คือจบตัดก็คือตัดขาดก็คือขาดเด็ดขาดนะคะค่อนข้างชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วค่อนข้างมั่นคงกับความรู้สึกของตัวเองถ้าคุณคบกับเขาคุณต้องเป็นเหมือนลูกแมวในสำหรับเขานะต้องเป็นฝ่ายยอมเขานะคะเป็นฝ่ายยอมเป็นฝ่ายที่แบบต้องงุ้งงิ้งงุ้งมิ้งนิดนึงนะคะไม่มีอะไรมากเลยคนนี้ค่อนข้างชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะเอาชนะใจยากนิดนึงแต่เอาชนะใจได้คือได้ไปเต็มร้อยเลยนะคะแต่ตัวเขายังมีอะไรบางอย่างที่ยังคงวิตกกังวลอยู่อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นคนรอบข้างหรือปัญหาในเรื่องของทัศนคติความคิดอะไรบางอย่างที่มันยังคงไม่ตรงกันอยู่นะคะเรื่องนี้ก็ต้องยังเรียนรู้กันไปส่วนปัญหาของคนรอบข้างเนี่ยตัวคุณตัวเขาอะต้องจับมือผ่านกันไปให้ได้แค่นั้นเองนะคะมันดูเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายเชื่อว่าทำได้นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาแฮงแมนค่ะเดวิลคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากเลยนะคะคุณไม่อยากเสียเขาไปอ่ะแต่ดูเหมือนในที่นี้นะคะอาจจะมีตัวเลือกฝั่งคุณอาจจะมีตัวเลือกก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับคนเก่าที่จะกลับมาเพราะบางคนมีข่าวคราวว่าจะมีคนเก่ากลับมานะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกที่มันผูกพันอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็ไม่อยากสูญเสียเข้าไปและพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อข้างหน้าได้นะคะ
พัฒนาได้มีการที่จะได้คอมมิตเมนต์กันได้คบกันชัดเจนนะต่อไปค่ะบทสรุปจะว่ายังไงบทสรุปนะคะ10เหรียญ9เหรียญ5ถ้วยนะไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะลบความวิตกกังวลออกไปนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีนะมันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนคนนี้มองว่ามีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์กันในอนาคตนะคะจะได้สละโสดจะได้เติมเต็มความสัมพันธ์จาก9เป็น10นะคะอย่าลังเลกับอะไรอย่าคิดว่าโอเคสามารถทำได้แหละสามารถที่จะรู้สึกได้ว่าแบบคิดถูกหรือคิดผิดหรืออะไรแต่ว่าวางความกังวลนั้นไว้แล้วก็เชื่อในความรู้สึกแรกที่มีที่เลือกคนคนนี้นะคะสุดท้ายมันก็คือ the world ค่ะคือการไปต่อคือการที่จะแบบความพร้อมที่จะได้คบกันนะคะเซมซีค่ะอยากเจอคำถามที่ติดอยู่ในใจอย่าทำให้รักถ้าไม่รู้สึกรักนะคะต่อไปให้ความรักเคมิทรีนะคะรีทรีทค่ะฮันนีมูนนะคะอาจจะมีช่วงบางช่วงที่แบบนิ่งหรือเงียบกันไปบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วก็กลับมาคุยกันได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปแพลนนะคะหรือมีแพลนร่วมกันที่จะได้ใช้เวลาไปเดทต่างๆนะคะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นด้วยเนาะโอเคถือว่าเป็นมุมที่ดีสำหรับชาวพฤษภความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะคลิปก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ